ป็นยังไงบ้างเรารู้จริงให้ฟังหน่อยก็คิดว่าเราหน้าผ่านหน้าผ่านยังไงวันนี้ได้อะไรบ้างเราได้ดูอะไรเยอะเลยได้ยกสักยก2ยก3ยก4แล้วก็มาได้ตลอด4ยกเลยแค่มาพลาดยกสุดท้ายยกเดียวครับคิดว่าโดนยังขนาดนั้นคิดว่าแพ้ไหมถ้าสมมติไม่ครับเรามันไม่ได้โดนอะไรเยอะเราแค่ถอยเยอะสิเราแค่ถอยเยอะใช่ไหมโดยรวมพอใจหมดยังก็ไม่ค่อยพอใจอะไรอืดหยุดนานหยุดหายไปตอนหายไปกี่เดือนครับ5เดือนได้5เดือนไฟล่าสุดเป็นไงบ้างแพ้แพ้ล็อกนะแล้วก็หยุดยาววันนี้ผมยกกรรมการชูเสมอมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เราคิดว่าเราหน้าผ่านครับตอนยก4เราได้เหลี่ยมได้อะไรเยอะอาชีพเท่าไหร่เป็นล็อกไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่ามีไหมมีก่อนชกก็30,000ก่อนชก30,000มีโอกาสรีแมตช์กันอีกรอบไหมพวกนี้ได้น้ำหนักเท่าไหร่ดีครับน้ำหนัก115เท่าเดิมครับ115เขาบอกว่าถ้า114 113นี่ได้114ก็ได้114ก็ได้เนาะมาคนละครึ่งทางเนาะน้ำหนักความสูงของเราเลยที่เราทำได้ก็3ก็ปีบๆหน่อย114ก็ได้114นี่ก็โอเคเนาะก็114นะวันนี้ก็ได้แจ้งเกิดไม่สำเร็จอยากขอโทษหรือขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอโทษเมียสุรัตน์ที่นำใจชนะกับข้าไปสำเร็จเคยข้ามสื่อข้ามสายไหมครับไม่เคยนี่ไปแหล่งตื่นเต้นไหมมาต่อยที่นี่ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเขาราคาตอนชิงดำอยู่พวกเขาก็บีบเราราคาเรื่องบรรยากาศมีความรู้สึกยังไงก็มีนิดหน่อยก็ต่อยข้ามศึกของเขาคราวหน้าก็ข้ามศึกไปหาเราบ้างได้ฝากเอฟซีแฟนมวยที่ติดตามหน่อยครับฝากเอฟซี